ข่าวมิดไนท์ที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โฟกิ้งสไตล์ประจำวันที่26สิงหาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าคืนวันนี้ประธานของอัญญาลายตอบถึงอนาคตของซิโก้กระแสในการคุมทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีในครั้งนี้หลังที่ทางสมาคมฟุตบอลไทยเปิดเผยว่ากุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีนั้นที่กำลังจะว่างอยู่จะไม่ใช่กุนซือชาวต่างชาติอีกแล้วแต่จะหันไปใช้กุนซือชาวไทยแทนซึ่งนั่นทำให้มีสื่อกระแสทางฝั่งเวียดนามว่าทางสมาคมฟุตบอลไทยกำลังเล็งไปที่ซิโก้เกศศักดิ์นาเมืองเข้ามาคุมทัพช้างศึกอายุ23ปีในครั้งนี้โดยปัจจุบันทางคุมทีมฮองอัญญาลายนะฮะที่เวียดนามและก็ยังไม่มีวี่แววนะว่าจะต่อสัญญากับฮองอัญญาลายในครั้งนี้โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีในปีหน้ามีโปรแกรมการแข่งขันรายการสำคัญใหญ่ๆหลายรายการทั้งชุดอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกผู้บัญชายซีเกมเอเชียนเกมอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ล่าสุดสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามรายการต่อว่าดองเหยียนดิกประธานสโมสรฮองอัญญาลายเดี๋ยวมาเปิดเผยกับสื่อเวียดนามถึงอนาคตของกิตติศักดิ์เสนาเมืองกับทีมสโมสรฮองอัญญาลายในครั้งนี้โดยเนื้อหาระบุว่าประธานดิกมีแนวโน้มที่กำลังจะต่อสัญญากับทางเกียรติศักดิ์เสนาเมืองด้วยสัญญายาวถึงปี2025โดยสัญญา2ปีของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นอดีตกุนซือทีมชาติไทยกับสโมสรฮองอัญญาลายจะหมดลงในปีที่ถึงนี้ซึ่งในการรายงานระบุด้วยนะว่าตอนนี้กำลังมีทีมงานจากประเทศไทยติดต่อเข้ามายังเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเพื่อจะเอาลายเซ็นทาบทามให้เขากลับไปรับงานที่ประเทศไทยก่อนที่ประธานดิกกำลังเร่งมอบสัญญาฉบับใหม่อีก3ปีให้กับทางกิตติศักดิ์เสนาเมืองโดยสัญญาฉบับใหม่ค่าเหนื่อยของกิตติศักดิ์นั้นจะมีมูลค่ามากถึง6ล้านดองหรือราว1ล้านบาทที่ได้รับใน2ปีแรกอย่างแน่นอนนะพร้อมกับมีเงื่อนไขให้กับทางกิตติศักดิ์สามารถที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทยได้บ่อยครั้งหรือกระทั่งให้ภรรยาลูกๆและก็ครอบครัวสามารถเดินทางไปเยี่ยมกิตติศักดิ์ที่สำนักงานใหญ่ซึ่งทางของอัญญาลายเองก็จะออกค่าใช้จ่ายให้ฟรีหลังจากนี้ต้องคอยจับตาดูอนาคตของทางโคซิโก้เกศศักดิ์เสนาเมืองว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรจะคุมทัพฮองอัญญาลายเดินหน้าสร้างความสำเร็จที่เวียดนามต่อไปหรือจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่กับทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีกันแน่ในครั้งนี้งานนี้ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับอาร์สเปิดอันดับสโมสรอาเซียนเจ๋งสุดในเอเชียปี2022โดยทางอาเซียนฟุตบอลเปิดโฉมทีมสโมสรจากอาเซียนที่สร้างผลงานได้ดีที่สุดนะฮะในรายการ AFC Champions League 2022ซึ่งปรากฏว่าสโมสร BG ปทุมจากประเทศไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดเป็นอันดับที่15ของตารางคะแนนตามมาด้วยอันดับที่2จะเป็นยะโฮดารุนทักซิมทีมยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียมีแต้มทั้งหมด13แต้มอันดับ3เป็นไลออนซิตี้เซลเลอร์ทีมจากสิงคโปร์ส่วนของอัญญาลายของทางซิโก้นั้นอดีตกุนซือทีมชาติไทยรั้งอันดับที่4ตามมาด้วยอันดับที่5สโมสรเชียงรายเจ็ดอีก1ตัวแทนจากประเทศไทยและอันดับที่6เป็นยูไนเต็ดซิตี้เอฟซีจากทางฟิลิปปินส์นั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้อันดับ1 BG ปทุมนะฮะทีมสโมสรที่ดีสุดในครั้งนี้ถือว่างานนี้ยกนิ้วโป้งให้เลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับร่างทองมาแล้วที่ชังโพสต์ถึงสุภโชคและก็ชนาธิปโดยแฟนบอลชาวไทยเตรียมได้รับชมได้เลยเมื่อทางที่ชังทิพพลสังกพันธ์ล่ามส่วนตัวของสุภโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความร่างทองของสุภโชคมาแล้วรอชมสุภโชคสารชาติและก็ชนาธิปสงกสินพอหนึ่งกำลังฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือน9นี้ได้เลยนะซึ่งเจ้าเจนและก็เช็คเล่นทันกันสนุกแน่เลเวล99ไปเลยโดยถูกปิดจุดอ่อนที่บีจีไม่ทันอุระวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขาได้บอกว่าผมว่านั้นเจ้าเช็คเนี่ยพร้อมมากนะกับเจลีกจากการดูเกมอุ่นเครื่องล่าสุดจากเทปสเกาต์ทีมนะครับช่วงเล่น90นาทีไม่มีหมดเลยนะจังหวะทรานซิชั่นหัวข้อที่ BG ไม่ทันอุระวะล่าสุดนี้ที่งงๆในช่วงแรกตอนนี้ปิดจุดอ่อนได้หมดแล้วเหลือแค่โอกาสครับทุกนาทีที่ลงเล่นหลังจากนี้คือกำไรความพยายามของน้องที่สร้างมาแล้วครับให้กำลังใจกันนะครับเตือน9 FIFA Dayเจ๊เช็คที่ทันกันดูน่าสนุกมากเลยครับร่างทองมาแล้วเลเวล99เลยนะครับแบบนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะมาจริงหรือไม่จริงนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอินโดนีเซียตีข่าวใหญ่กุนซือไทยจ่อโยกคุมทัพทีมกองหน้าระดับโลก
แกนหลักเกมรุกในครั้งนี้โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของทางอินโดนีเซียได้ข่าวเย็นมาว่าโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามจ่อยกคุมทีมเป็นเดก้าที่มีบริคาร์ดินโยกองหน้าแชมป์โลกยืมบัญชาการเกมรุกในครั้งนี้โดยการรายงานระบุนะว่าโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามกุนซือชาวไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคุมทีมแบ็กสตีลในลีกอินโดนีเซียและก็เป็นกุนซือคนไทยคนแรกที่พาทีมคว้าแชมป์โปรฟุตซอลลีกอินโดนีเซียในครั้งนี้ได้นั่นเองโดยล่าสุดนั้นทางสื่ออินโดตีข่าวนะว่าโค้ชหมีอาจจะย้ายไปคุมทีมเปเดก้าคู่แข่งแบ็กสตีลเพื่อช่วยไล่ล่าความสำเร็จในครั้งนี้ก็เป็นได้ซึ่งจะมีบริคาร์ดินโยแข่งตัวเทพที่ทีมชาติโปรตุเกสดีกรีแชมป์โลกสังกัดอยู่อย่างไรก็ตามวามอสทีมแชมป์ยังให้ความสนใจกุนซือชาวไทยวัย43ปีรายนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งทางแบ็กสตีลก็ยังอยากจะให้โค้ชหมีอยู่กับทีมต่อไปซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ประกาศนะว่าจะขอลุยคุมทีมต่างแดนต่อไปอีกราว3ปีต้องจับตาให้ดีกุนซือไทยสร้างชื่อในต่างแดนสุดท้ายจะตัดสินใจลาออกจากอนาคตราชินีหรือไม่งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปยาวๆเลยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับบทสรุปการท่าเรือและก็พิธีประจบ FC โดยสโมสรการท่าเรือ FC นะฮะภายใต้การนำทัพของสกอตต์คูเปอร์นำทีมลงสนามนัดที่2เปิดบรังแพทสเตเดียมรับการมาเยือนของพิธีประจบ FC ในศึกฟุตบอลไทยลีกนัดการ2022นัดที่2วันนี้โดยนัดแรกการท่าเรือ FC ทำได้เพียงแค่เสมอลำพูนบาริเออร์ไป0-0กระทั่งกลายเป็นกระแสข่าวอย่างหนักนะว่า5นัดหลังจากนี้สกอตต์คูเปอร์อาจถูกเด้งจากเก้าอี้กุนซือเป็นคนแรกของฤดูกาลเกมนี้สกอตต์คูเปอร์จะทับใหญ่นำทับมาโดยเซอร์คิโอโซเรชธนบุญเกษารัตน์ปกรณ์เปรมพักส่งคู่หน้าแฮมิลตันโชเรชคู่กับทางธีรศักดิ์เผยพิมายโดยครึ่งแรกการท่าเรือจัดหนักนำห่างพิธีประจบไป4-0โดยได้ประตูจาก1-0นะฮะธนบุญเกษารัตน์มิดฟิลด์ทีมชาติไทยนาทีที่5ก่อนที่ทางแฮมมินตันโซอาเรสจะมายิงให้ท่าเรือนำห่างไปเป็น2-0ในช่วงที่30ซึ่งต่อมาก็จะเป็นบดินทร์ภาลาไปทีมชาติไทยมากดประตูที่3การท่าเรือนำห่างไปเป็น3-0ก่อนจบครึ่งแรกเพียงแค่2นาทีแฮมมินตันโซอาเรสคนเดิมมายิงประตูให้การท่าเรือนำห่างไปเป็น4-0อีกครั้งเข้าสู่ครึ่งหลังการท่าเรือมาได้เพิ่มอีก1ประตูจากบดินทร์ภาลาก่อนที่พิธีประจบจะมายิงประตูคืนได้2ประตูในช่วงนาทีที่67และก็75จบเกมการท่าเรือ FC ถล่มเอาชนะพิธีประจบ FC ไป5-2โดยการนี้ทางสกอตต์คูเปอร์พาทีมคว้า3แต้มของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับอาจเปิดอันดับสโมสรเอเชียตะวันออกล่าสุดไทยอยู่อันดับไหนไปชมกันได้เลยโดยกันนี้ทางอาเซียนฟุตบอลเปิดอันดับสโมสรเอเชียตะวันออกล่าสุดในช่วงวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าไทยถึงแม้จะได้คะแนนเพิ่มเป็น 40.261 แต่ก็ยืนลนไปอยู่อันดับได้รับโควต้า 1-1 ถูกทางเวียดนามไป 1-2 มาเลเซีย 2-2 ฮ่องกง 2-2 แซงไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอันดับ1เป็นของญี่ปุ่น 3-1 และอันดับ2เป็นเกาหลีใต้ 3-1 โดยกันนี้นะผมญี่ปุ่นนะฮะอันดับ1เป็น 3-1 เกาหลีใต้อันดับ2 3-1 ฮ่องกงเป็น 2-2 มาเลเซียเป็น 2-2 เวียดนามเป็น 1-2 ไทยแลนด์เป็น 1-1 จีนเป็น 1-0 สิงคโปร์เป็น 1-0 เกาหลีเหนือเป็น 1-0ออสเตรเลีย 1-0 อินโดนีเซีย 0-1 และก็ฟิลิปปินส์ 0-1 ในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้ค่าสัมประสิทธิ์ของเรานะฮะก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ขึ้นไปไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าวบินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26สิงหาคม2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ